ชมป์3สมัยติดชวิสาหยิบทองยิมแอโรบิกเวทีแห่งชาติการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่20สิงหาคม66เป็นการแข่งขันวันที่8อย่างเป็นทางการชิงชัย46เหรียญทองยิมนาสติกแอโรบิกที่โรงเรียนวิสุทธรังสีศาลาร่วมใจ49เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์ที่น่าสนใจอยู่ที่การแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิกบุคคลหญิงและชายโดยยิมนาสติกแอโรบิกบุคคลหญิงจ๋าชวิสาอินทกุลเจ้าของเหรียญทองกีฬาแห่งชาติ2สมัยล่าสุดแชมป์4เกมครั้งที่31ที่เวียดนามและเจ้าของเหรียญทองชิงแชมป์เอเชีย2022จากเชียงใหม่ทำผลงานสมราคาทำสกอร์รวม 19.540 คะแนนคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันส่วนอันดับ2เป็นของปัญญรสวัฒน์ทองจากกรุงเทพมหานครสกอร์ 18.790 คะแนนและอันดับ3วรณิษฐามีทรัพย์อรุณจากชลบุรี 18.050 คะแนนด้านยิมนาสติกแอโรบิกบุคคลชายตรินชนกพลเจียมสุขใจเจ้าของเหรียญทอง4เกมครั้งที่31จากเวียดนามและแชมป์เก่าของกาญจนบุรีโชว์ลีลาสุดเฉียบขาดเช่นกันคว้าเหรียญทองไปครองอีกสมัยหลังทำสกอร์รวม 18.450 ส่วนเหรียญเงินเป็นของนนทวัฒน์เพชรนอกจากสมุทรสาคร 18.300 และทองแดงเป็นของณัฐกฤตธีรสาธรจากสมุทรสาคร 17.350 คะแนนขณะเดียวกันชนกพลยังผนึกกำลังกับยุพวรรณภูสนพงศ์คว้าเหรียญทองในประเภทคู่ผสมได้อีก1เหรียญหลังทำสกอร์รวม 17.050 คะแนนส่วนเหรียญเงินเป็นของสุภัสสรวัชราพรกับนนทวัฒน์เพชรนอกจากสมุทรสาคร 16.700 คะแนนและทองแดงปัญญรสวัฒน์ทองกับภูณภัทรศรีคันธรัตน์จากกรุงเทพมหานคร 15.900 คะแนนส่วนเหรียญทองยิมนาสติกแอโรบิกทีม3คนเหรียญทองเป็นของสมุทรสาครที่ประกอบไปด้วยนนทวัฒน์เพชรนอกภูผาชาติเขื่อและสุภัสสรวัชราพรเงินเชียงใหม่ที่ประกอบด้วยพรชนกเชียงพรมพิพัฒน์คนึงขวัญศรีเจริญและกันติชาศรีจันทร์ส่วนทองแดงเป็นของกรุงเทพมหานครที่มีชนันชิดาใจรักปรีดามิตรภูณภัทรศรีคันธรัตน์และปัญญรสวัฒน์ทองหลังการแข่งขันจ๋าชวิสาอินทกุลวัย25ปีซึ่งคว้าแชมป์กีฬาแห่งชาติเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเผยว่าถึงแม้ตนจะเป็นแชมป์มาแล้ว2สมัยก็จริงแต่ก่อนลงแข่งขันครั้งนี้มีความตื่นเต้นและกดดันเหมือนกันเพราะน้องๆหลายคนก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันส่วนหลังจากนี้จะมีลงแข่งขันอีกหนในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยปลายปีนี้ส่วนแมตช์ระดับนานาชาติในปีนี้ยังไม่มีต้องรออัปเดตกับสมาคมกีฬายิมนาสติกอีกรอบว่าจะวางแผนส่งแข่งรายการใดบ้างสำหรับหนูการได้เหรียญทองซีเกมถือเป็นคว้าสอัมเอรอคู่จอสูงสุดที่เคยทำได้ในการเล่นยิมนาสติกแอโรบิกมาค่ะเป้าหมายของตัวเองหลังจากนี้อยากไปแข่งขันชิงแชมป์โลกเพื่อสร้างผลงานสักครั้งตอนนี้นอกจากนี้เป็นนักกีฬาแล้วหนูก็เป็นคุณครูสอนยิมนาสติกแอโรบิกค่ะซึ่งถ้าสักวันหนึ่งต้องเล่นเลิกไปก็คงจะผันตัวเป็นไปโค้ชสร้างนักกีฬาและเป็นครูสอนยิมนาสติกแอโรบิกซึ่งความตั้งใจส่วนตัวอยากจะรับใช้ชาติถึง4เกมปี2025ที่ไทยก่อนจะเลิกเล่นชวิสากล่าวทิ้งท้ายชนน่านลั่นรับผิดชอบตั้งใจลาออกอยู่แล้วแต่ขอตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อไทยให้สำเร็จก่อนชนน่านลั่นตั้งใจลาออกอยู่แล้วเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่ขอตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อไทยให้สำเร็จก่อนชี้จำเป็นต้องมีรทสชพปชรเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
วันที่21สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอบคำถามสื่อมวลชนว่าจะชี้แจงประชาชนอย่างไรในการนำพรรคสองลุงมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่ต้องชี้แจงแถลงการมีความชัดเจนอยู่แล้วเราจำเป็นต้องดึงพรรคพลังประชารัฐพปชรและพรรครวมไทยสร้างชาติรทสชมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเหตุผลสำคัญที่สุดคือในซีกเดิม312เสียงเดิมที่มีพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเป็นแกนนำไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ณัฐวุฒิเสียงสั่นประกาศยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเหตุจับมือพรรคสองลุงภรรยาหมอชนน่านตอบปมลาออกหัวหน้าพรรคเผยหลังภารกิจใหญ่สำเร็จโดยสื่อมวลชนได้ถามแทรกขึ้นมาว่านายแพทย์ชนน่านจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือไม่นายแพทย์ชนน่านได้ยกมือห้ามแล้วกล่าวว่าคนละประเด็นกันก่อนจะอธิบายถึงเหตุผลว่าหากไม่มีสองพรรคดังกล่าวมาร่วมก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนและอาจจะเป็นผลร้ายกับประเทศได้เราจึงมุ่งมั่นต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้ได้โดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำและหัวหน้ารัฐบาลนายแพทย์ขนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านย้ำว่าด้วยเหตุนี้ขอให้ตัดเรื่องที่พรรคเพื่อไทยจะไปเป็นแนวร่วมหรือเป็นนั่งร้านไปได้เลยส่วนประเด็นเรื่องที่ตนจะลาออกนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าผมตั้งใจที่จะประกาศแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ปฏิเสธว่าจะไม่ลาออกยินดีลาออกแน่นอนแต่ภารกิจหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของพรรคเพื่อไทยให้สำเร็จวันที่เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเสร็จผมจะประกาศอย่างเป็นทางการทันที11พรรคการเมืองแถลงตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเมื่อถามว่าจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือตำแหน่งส.ส.ด้วยนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าประกาศอะไรไว้ตัวเองก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่ประกาศจากนั้นนายแพทย์ชนน่านได้เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที วิโรจน์รับปากณัฐวุฒิเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงวิโรจน์รับปากณัฐวุฒิเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงประสานมาได้ทุกเมื่อพร้อมให้ความร่วมมือยินดีต้อนรับทำงานเพื่อประชาชนวันที่21สิงหาคม2566นายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการลีฟกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่องสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวตอนหนึ่งระบุว่าอยากให้พรรคเพื่อไทยร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สำเร็จและผ่านกฎหมายพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส่งผลให้ญาติผู้เสียชีวิตจากคดีสลายการชุมนุมสามารถฟ้องศาลได้โดยตรงซึ่งถ้าไม่ทำตรงนี้เจอผมแน่โดยหวังว่า141เสียงของพรรคเพื่อไทยจะยกมือให้ทั้งหมดส่วนพรรคก้าวไกลผมจะไปคุยเพื่อขอเขาอีกทางณัฐวุฒิเสียงสั่นประกาศยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเหตุจับมือพรรคสองลุงต่อมานายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลทวีตข้อความในเรื่องนี้ว่าสำหรับการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงนั้นเป็นความมุ่งมั่นที่อยู่ในหัวใจของผมอยู่แล้วพี่เต้นประสานผมมาได้ทุกเมื่อครับผมพร้อมร่วมมือกับพี่เต้นอย่างเต็มที่ยินดีที่จะได้ร่วมกันกับพี่เต้นนะครับยินดีต้อนรับครับที่แล้วเรามาทำงานเพื่อประชาชนร่วมกันครับ